เพื่อนๆเห็นภาพนี้คงคิดว่าบุ๋มพามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะเป็นภาพของไอ้เท่งค่ะไอ้เท่งในเวอร์ชั่นต่างๆนะคะคนปากใต้จะรู้กันดีว่าไอ้เท่งคือใครบุ๋มไม่ใช่คนใต้นะคะแต่เป็นคนที่นิยมชอบทานอาหารปากใต้และนี่ก็เป็นร้านอาหารอีกหนึ่งร้านที่บุ๋มมาเยือนนครพนมก็มีโอกาสเข้ามาทานนะคะร้านของเขาจะตั้งอยู่เยื้องๆกับโรงแรมบ้านริมโขงชื่อร้านครัวละมิหลามีอาหารปักใต้จำหน่ายในราคาไม่แพงเริ่มต้นที่ราคา40บาทเป็นข้าวราดแกงที่ราคาย่อมเยารสชาติอร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยนี่เลยนะคะก็จะเป็นเมนูในแต่ละวันซึ่งเมนูแต่ละวันเนี่ยก็จะไม่ซ้ำกันเลยนะคะวันนี้ที่ผมเข้ามาทานก็จะมีแกงคั่วกระดูกอ่อนผัด3เหม็นแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือผัดเผ็ดปลาดุกค่ะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะอยากจะขอเบิ้ลด้วยซ้ำแต่พอดีชุดที่ใส่มาเป็นชุดพอดีตัวเบิ้ลไม่ได้ค่ะถ้าเบิ้ลรับรองชุดปริแน่นอนค่ะภายในร้านของครัวละมิหลาด้านหน้านะคะก็จะเป็นร้านเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะนี่เลยค่ะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมบ้านริมโขงในบรรยากาศนะคะถ้าเราเดินไปนั่งที่ด้านหลังร้านบรรยากาศของเขาก็จะอยู่ที่มองเห็นวิวของน้ำโขงค่ะวิวดีอาหารอร่อยใครมาที่นครพนมแนะนำมาที่ร้านนี้เลยนะคะ